โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเป็นโรคที่พบได้เป็นอันดับ3สูงเป็นอันดับ3ของทั้งโลกเลยการจะกลับมาเป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยยากมากหนูเป็นคนที่เรียนหมอผ่านทางซีรีส์เกาหลีค่ะคุณหมอกินของมันของทอดไม่ออกกำลังกายทำให้มีไขมันในเลือดสูงพวกนี้มันไม่สามารถมีน้ำส้มสายชูไปล้างตะกั่วได้ใช่ไหมคะใช่ครับไม่มีครับหินปูนหรือว่าไขมันไปเกาะตรงผนังหลอดเลือดด้านในเกิดการอุดตันเกิดขึ้นเฉียบพลันนึกถึงเหมือนท่อระบายน้ำแล้วร่างกายทำความสะอาดยังไงอ่ะมันทำไม่ได้